สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายวิธีการวาดภาพนี้นะครับก็เป็นภาพที่ใช้ AI ช่วยในการวาดนะครับแล้วก็ตอนหลังก็มาตกแต่งเพิ่มเติมโดยใช้ Procreate นะครับก็เป็นภาพที่เกิดจากการผสมกันนะครับจากภาพนี้นะครับแล้วก็ภาพนี้นะครับผสมกัน2ภาพนะแล้วก็ให้ AI เนี่ยช่วยนำมาผสมกันก็คือนำสไตล์จากภาพนี้นะครับไปใส่ที่ภาพเหยี่ยวอันนี้นะครับซึ่งภาพทั้งสองนี้เป็นภาพที่ได้มาจากในเว็บ Flickr นะครับก็เป็นภาพที่มีลายเส้นแบบ Creative Commons นะครับผมก็ reference ไว้ใน description แล้วนะครับครับก็วิธีการนำสไตล์จากภาพหนึ่งนะครับไปใส่ที่อีกภาพหนึ่งนะครับก็ได้อธิบายไว้แล้วในวิดีโอคลิปนี้นะครับคราวนี้ก็ภาพที่วาดจาก AI นะครับผมก็เบื้องต้นนะครับมันก็รูปประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ต้องการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเช่นเรื่องของดวงตานะครับเรื่องของแบ็กกราวด์ต้องการเปลี่ยนใหม่นะครับผมก็เลยไปสร้างอีกภาพหนึ่งนะครับเป็นภาพที่เกิดจากการผสมสไตล์อันเดียวกันนะครับเข้ากับภาพของเมื่อเช้าไปถ่ายภาพมานะครับเป็นภาพพื้นหินอ่อนนะครับภาพน้ำนะครับอะไรพวกนั้นนะครับก็จำไม่ได้ว่ามันจะภาพไหนเหมือนกันนะครับก็นําเป็นภาพที่แบบเรียกว่าไม่มี subject นะครับเป็นภาพแบบที่ว่าเป็นภาพของ background เรียบๆนะครับเป็นภาพผิวน้ําภาพหินภาพหินอ่อนอะไรพวกนั้นนะครับก็นํามาผสมกับสไตล์ตัวเดียวกันคือรูปแก้วสีเมื่อกี้นี่นะครับก็ออกมาเป็นแผ่นแบนๆตัวนี้นะครับผมก็ตั้งใจว่าแผ่นนี้นะครับจะนํามาวาดเป็นตัว background นะครับอันตอนนี้ก็จะมี2เลเยอร์นะครับเป็นเลเยอร์แรกก็คือภาพเหยี่ยวนะครับเลเยอร์2คือภาพแผ่นตรงนี้นะครับผมก็จะจับหมุนนะครับหมุนแผ่นตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เส้นตรงนี้นะครับมีความเอียงเป็นตามเส้นของเหยี่ยวตัวนี้นะครับก็จับหมุนนะครับกดที่เมนูนี้นะครับแล้วก็จับหมุนแล้วก็จับฟลิปนะครับอันนี้ก็เป็นสเต็ปแรกนะครับหมุนแล้วฟลิปแล้วก็ทดสอบดูนะครับว่าความเอียงเนี่ยเท่ากันไหมนะครับอันนี้หมุนก่อนนะครับแล้วก็ผมก็สั่งฟลิปนะครับที่ตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ลองเทียบดูนะครับโดยการเปิดปิดเลเยอร์ที่บริเวณนี้ดูนะครับซ่อนดูนะครับแล้วก็เทียบดูว่าความเอียงของเส้นตรงนี้นะครับเท่ากันไหมนะครับเสร็จแล้วก็อาจจะต้องหมุนเพิ่มหรือว่าขยายภาพอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้เมื่อรู้สึกว่าโอเคแล้วนะครับทดสอบอีกรอบหนึ่งนะครับก็นำภาพเหยี่ยวนะครับขึ้นไปซ้อนไว้ด้านบนนะครับจากนั้นก็เลือกอย่างลบนะครับใช้บรัชตัวนี้นะครับในการลบนะครับครับก็ไปลบนะครับที่เลเยอร์บนสุดนะครับก็แบ็กกราวด์ก็จะปรากฏขึ้นมานะครับก็ใช้ Liquify นะครับช่วยในการตกแต่งเรื่องของลูกตานะครับให้มีความกลมมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ Smudge ช่วยนะครับก็ Filter Liquify นะครับแล้วก็การใช้ Smudge นะครับจากนั้นก็ปรับสีนะครับของเลเยอร์บนนะครับให้สดขึ้นนะครับโดยใช้เมนู Curve นะครับแล้วก็รวมเข้าด้วยกันนะครับ2เลเยอร์นะครับจากนั้นก็ใช้ Smudge นะครับครับขั้นตอนก็ประมาณนี้นะครับในการที่จะวาดภาพเหยี่ยวนะครับ